nice life nice day ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966วางจะได้เลยร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร035-511-636 The Keeper by กังหันทองรับผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนโทร02-415-3956เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทยผมชื่อนายวิเกียรตินครเปิดร้านทำร้านสกินเสื้อร้านสกินเสื้ออยู่ที่นครศรีธรรมราชผมชอบรถคลาสสิกแบบนี้เพราะว่าชอบโดยส่วนตัวเพราะว่าเป็นแนวฐานที่เราชอบตั้งแต่สมัยเราเด็กๆเราชอบดูหนังสงครามแล้วก็พวกหนังบู๊ต่างๆรถรุ่นนี้จะเป็นรถCB125
แล้วก็ได้มาเติมแต่งมาไซส์มาต่อเป็นไซส์คาร์นะครับแล้วก็เป็นความชอบส่วนตัวตัวปกติผมจะเห็นเขาคือจะมีขับแบบทั่วไปแบบไม่มีไซส์คาร์แต่ว่าผมชอบโดยส่วนตัวว่าทำอะไรก็ใหญ่เหมือนเพื่อนเลยต้องรักว่าต่อหน้าตาต่อเป็นรถไซส์คาร์ดีกว่ามันจะได้มีจุดเด่นของเรานะครับผมชื่อเอมครับเล่นรถรุ่น405สายที่ชอบเพราะว่าชอบในความเก่ามันมีประวัติศาสตร์มันมีอะไรที่น่าค้นหาครับขอบคุณครับชื่อ2ครับผมเล่นรถรุ่น SL 125ครับผมสาเหตุที่ได้เล่นรถรุ่นนี้ก็เพราะว่ามันดูเข้มแข็งปืนดีครับมันมีเสน่ห์หลายๆอย่างครับมันสามารถพาเราไปได้ทุกที่ครับไม่ว่าจะขี่ถนนเรียบถนนวิบากมันก็พาไปได้ครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับผมบังหนานะครับเครื่องรถคลาสสิกครับผมมันเป็นอะไรที่ว่าบ่งบอกความเป็นตัวของตัวเองครับเพราะรถคลาสสิกเนี่ยมันจะมีหลายแบบทั้งสปอร์ตทั้งไทเอาทั้งคาเฟ่และแต่คนที่ชอบแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบทุกแนวขอเป็นรถคลาสสิกชอบหมดครับพี่โอเคครับแค่นี้ครับพี่จากร้านโกล็อกครับผมขี่มอเตอร์ไซคันนี้เพราะว่ามันตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของผมผมไม่ชอบอะไรที่เหมือนใครผมอยากตัดผมอยากเพิ่มตรงไหนไม่ต้องเหมือนใครครับเนี่ยตัวผมสวัสดีครับผมบังเปิร์ดครับสิ่งที่ผมเลือกเล่นรถรุ่นนี้เพราะว่ามันเป็นรถรุ่นเก่าหรือว่ามันจะเก่าก็จริงจะแท้หรือเทียมผมก็ใช้อยู่ปัจจุบันนี้อยู่ครับเพราะว่าอยากให้รถ
คงอยู่สภาพเดิมอีกต่อไปครับผมสวัสดีครับผมชื่อมินครับผมขับรถคันนี้เพราะว่ามีความทรงจำเก่าๆในการเรียนสมัยก่อนนะครับก็มีความรู้สึกดีๆกับรถคันนี้แล้วก็ผู้คนที่รอบข้างก็ยิ้มให้กับเราเหมือนได้พบของเก่าๆที่เขาไม่ค่อยเจอมาก่อนนะครับแล้วผมก็ได้ทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นโดยการที่เก็บพยายามเก็บไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เกือบจะโอเคแล้วครับครับผมเรียกว่าชอบในความเองและเสียงของมันนะครับก็มันมีความเป็นคลาสสิกแล้วก็แบบทันสมัยนิดนึงครับครับสวัสดีครับผมชื่อแชมป์ครับรถผมเป็นสไตล์คาเฟ่เลเซอร์ครับซึ่งตัวนี้เป็นซูซูกิ GD 110ซึ่งทำใหม่ทั้งคันครับผมคือความท้าทายคือการคัดต้นครับจากรถเดิมๆที่เขาว่าเป็นรถส่งแก๊สทำให้มันดูดีขึ้นมาให้คนเขามองแล้วยอมรับในตัวรถครับขอบคุณครับ